สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการสมัคร Gmail ผ่านแอปพลิเคชันของ Gmail เองนะครับสำหรับใครที่สมัคร Gmail นะครับอาจจะไม่ผ่านในหลายแพลตฟอร์มนะครับในเบราว์เซอร์อาจจะรู้สึกว่าสมัครยากวันนี้ก็เลยจะมาลองสอนนะครับให้สมัครในแอปของ Gmail เองเลยนะครับซึ่งผมลองสมัครดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับขั้นแรกนะครับคุณสามารถไปดาวน์โหลดนะครับแอปของ Gmail นะครับที่เป็นของ Google นะครับจาก App Store ก็ได้นะครับหรือจาก Play Store ก็ได้นะครับโดยพิมพ์นะครับในช่องค้นหาไปเลยนะครับว่า Gmail นะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเปิดนะครับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาครับแอป Gmail เมื่อเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือถ้าใครไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็ให้กดเพิ่มบัญชีนะครับตรงด้านล่างนะครับกดเพิ่มบัญชีเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกหลายบัญชีนะครับซึ่งจริงๆนะแอป Gmail เนี่ยมันสามารถที่จะใส่บัญชีของบัญชีอื่นได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีของ Google เสมอไปนะจะเป็นของเนี่ยครับเห็นไหมจะมี Google iCloud นะครับ Outlook ที่เป็นของ Microsoft นะครับ Office 365หรือแม้แต่ Yahoo นะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ในแอปของ Gmail นะครับในนี้เราต้องการสมัคร Gmail นะครับเราก็เลือก Google นะครับหลังจาก Google นะครับเลือกไปแล้วเนี่ยทางแอปจะต้องการถามว่าเขาต้องการสิทธิ์ในการเข้าเว็บไซต์นะเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเราก็ให้กดดำเนินการต่อได้เลยนะฮะหลังจากกดดำเนินการต่อแล้วนะครับตรงนี้แหละจะเป็นให้เราลงชื่อเข้าใช้อีเมลนะครับในกรณีที่เราอยากที่จะสมัครนะครับเราสามารถที่จะสมัครผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับโดยกดที่สร้างบัญชีนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเข้าสู่การสมัครแล้วนะครับเมื่อเรากดเข้าไปสู่การสมัครนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าคุณต้องการที่จะใช้สำหรับตัวเองหรือใช้เพื่อธุรกิจนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครมีอีเมลมากกว่า1อีเมลนะครับแนะนำว่าให้เลือกแบบธุรกิจนะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะมีอีเมลได้หลายอีเมลนะครับมันเหมือนกับว่าใช้ส่วนตัวด้วยใช้ธุรกิจด้วยนะครับถ้าเราสมัครเป็นใช้ของตัวเองทุกบัญชีเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดเงื่อนไขการใช้งานเพราะว่าคน1คนเนี่ยอาจจะมีอีเมลแค่ไม่เกิน1หรือ2บัญชีเท่านั้นเองถ้าใครใช้มากๆเนี่ยมันต้องเป็นเพื่อนธุรกิจแล้วแหละเราก็เลยเลี่ยงมาใช้เป็นเพื่อธุรกิจเพื่อที่จะให้จะบอกอีเมลให้รู้ว่าเราสามารถที่จะมีอีเมลระดับบัญชีได้นะในกรณีที่ใครอยากจะมีอีเมลระดับบัญชีนะผมแนะนำให้เลือกเป็นแบบธุรกิจนะฮะอันนี้ผมเพิ่งสมัครอีเมลไปเมื่อกี้2แอคเคาท์นะอันนี้ผมก็เลยเลือกแบบธุรกิจไปนะเพื่อให้มันบอก Google อย่างที่เป็นเหตุผลที่บอกไปนะครับหลังนั้นนะครับให้คุณพิมพ์ชื่อนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อเป็นmodify ก็ได้นะครับนามสกุลนะครับก็จะเป็นผมใส่มั่วๆไปแล้วกันครับเว็บไซต์นะฮะโอเคนะครับแล้วกดถัดไปใส่วันเดือนปีเกิดนะครับก็คุณจะใส่อะไรก็ได้นะครับวันเดือนปีเกิดก็ใส่ตามจริงก็ได้นะครับปีนี้เป็นคศนะเป็นคริสต์ศักราชนะครับก็เป็น1980แล้วกันนะเพศนะครับก็เลือกเพศชายครับจริงขอบพวกนี้ไม่ได้ยากครับว่าเป็นภาษาไทยนะครับแต่นะครับทางGmail เนี่ยเขาจะแนะนำอีเมลมาให้เราว่าอีเมลพวกนี้เราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอย่างอันนี้เขียนว่าเนี่ยผมชื่อ modify แล้วผมเขียนนามสกุลว่าเว็บไซต์เขาจะแนะนำว่าเว็บไซต์ modify@gmail นะครับหรือไม่ก็ modify เว็บไซต์แล้วก็ตัวเลข9ให้เรานะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะคัสตอมเองหรือกำหนดเองเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับชื่อที่เราแต่งตั้งขึ้นมาเองครับวันนี้ผมจะลองตั้งเป็น modify อะไรดีอะ2 5 2 3แล้วกันนะครับใช่ป่ะไม่รู้นะไม่ได้นะใส่เอสไปอีกตัวโอเคนะครับเมื่อเราผ่านขั้นตอนการสร้างนะครับบัญชีอีเมลแล้วนะครับให้เราจำด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเป็น modify 2523s นะครับเรามันจะตามด้วย @gmail.com หลังจากนั้นนะครับให้คุณสร้างรหัสผ่านนะครับคุณก็จำเป็นต้องสร้างรหัสผ่านให้มันเหมือนกันนะฮะ2ที่นะฮะอันนี้ผมก็ใส่มั่วๆไปนะฮะรหัสผ่านนะครับควรจะมีตัวเลขและตัวอักษรผสมกันนะครับมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยได้ยิ่งดีนะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมาสู่หน้าเพิ่มเติมโทรศัพท์นะครับหลายคนติดปัญหาตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยการสมัครเนี่ย Gmail เขาบังคับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าบางคนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ก็สมัครไม่ได้นะแต่ในแอปเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนข้ามได้เลยนะโดยเลื่อนขึ้นมาทางด้านล่างนะจะเขียนคำว่าข้ามเห็นไหมครับเรากดข้ามได้เลยนะหลังจากกดข้ามนะ Gmail ก็จะให้เราตรวจสอบนะครับข้อมูลว่าเนี่ยถูกต้องไหมนะครับของผมอีกเนี่ยอันนี้คือบัญชีแล้วก็รหัสที่เราใส่นะฮะก็คือเราต้องจำบัญชีนี้ไว้นะครับแล้วก็จำรหัสผ่านที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยจากนั้นให้กดถัดไปนะครับเมื่อเรากดถัดไปนะครับมันจะมีการความเป็นส่วนตัวเป็นข้อกำหนดการใช้งานว่าอีเมลต้องการขอความเป็นส่วนตัวอะไรบ้างแล้วก็อ่านไปนะครับแล้วก็เราก็กดยอมรับด้านล่างนะครับหลังจากกดยอมรับด้านล่างไปแล้วนะครับคือแอปเนี้ยมันก็จะแอดบัญชีเข้าไปในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้บัญชีของนี้ของบัญชีเนี้ยได้ทันทีนะฮะอันนี้ผมสมัครไปเมื่อกี้เป็น modify 25231นะฮะเห็นไหมก็คืออันเนี้ยเราสามารถที่ใช้ Gmail ตัวเนี้ยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการสมัครนะครับ Gmail ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งง่ายมากๆนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง2นาที3นาทีได้มั้งถ้าผมไม่ได้พูดอะไรนะฮะก็อันนี้คือใครอยากจะสมัครผ่านแอปก็ลองสมัครกันดูนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ